หมดไปเท่าไหร่ใช่ไหมหลายล้านนะผมคิดว่าคนที่ยังดูถูกอยู่เขาคงตามโลกไม่ทันไม่รู้ว่ามันมีราคาทำเงินได้ถ้าของปัญญาอ่อนราคาเป็น10ล้านผมว่ามันคงไม่ได้ของไร้สาระแล้วแหละเคยถามตัวเองบ่อยเหมือนกันนะกว่าจะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรที่สุดตั้งแต่วัยรุ่นแล้วเคยเก็บนู่นนี่มามั่วไปหมดจนมาถึงอายุ34ก็มาหาคำตอบให้ตัวเองได้ว่าเออชอบของเล่นนี่หว่าก็เลยมาเริ่มสะสมจริงจังมันเป็นความรู้สึกคิดถึงอดีตล้วนๆเลยเห็นแล้วมันแบบเอ้ยเราเคยมีนี่นาเราเคยเล่นไอ้ตัวนี้เรายังไม่เคยมีตอนนั้นตอนนี้เราพอจะมีกำลังทรัพย์แล้วเราก็อยากจะมีไว้ลบปมด้อยตอนเด็กที่ไม่เคยมีอยากเก็บสะสมหรือฟื้นความทรงจำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เลยตามหาใหญ่เลยครับทีนี้อันนี้จะเป็นตัวชุดทองครับตัวทอรัสอันเดบาลันเป็นตัววัวนะครับ12ราศีได้ยากมากสะสมมาประมาณ6ปีเนี่ยตามหามาตลอดคือ2กล่องเนี่ยเพิ่งจะได้มาปีนี้นี่เองครับตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีที่แล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่กล่องละ10บาทครับก็จะได้ขนมกล่องนึงของเล่นชิ้นนึงอย่างเงี้ยครับก็ได้มาเป็นหลักหมื่นแล้วกันครับผมครับก็ราคาก็เอาเรื่องอยู่รู้สึกมือเย็นไปพักหนึ่งเหมือนกันครับก็แต่คิดว่าแบบเออมันของมันก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วนะก็ต้องยอมครับมันต้องมีครับนี่ก็เป็นขนมเจ้าโกโก้ตายูโรจอยนะครับของแถมเขาเนี่ยมันก็จะอลังการหน่อยด้วยขนาดกล่องที่ใหญ่ด้วยแล้วก็ราคาด้วย28บาทนะครับเป็นตัวในเรื่องเซนเซย่าครับอันนี้เป็นตัวโปรดของผมเลยชื่อซิกนัสเฮโอกะนะครับไอตัวนี้เขาก็เป็นแบบปล่อยพลังน้ำแข็งอะไรอย่างเงี้ยครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นอย่างนี้แต่เสียดายที่ชุดนี้เขาทำมาแค่2ตัวไม่ได้ทำมาครบ5ตัวพวกพระเอกอันนี้ก็ราคาก็เป็นหลักหมื่นอยู่เหมือนกันครับขนมโอดิงยาเนี่ยใครๆก็รู้จักกันดีในเรื่องของการแถมการ์ดพลังอย่างนี้นะครับโดยเฉพาะยิ่งเป็นดักกอนบอลด้วยแล้วก็โหนิยมกันมากครับสมัยนั้นอันนี้ผมก็ไปได้ลายเซ็นมาจากท่านเจ้าของเมื่อก่อนเนี่ยทางโอเดนย่าทำมาทั้งหมดนะครับทั้งใบธรรมดาทั้งใบเลเซอร์เนี่ยรวมกันเข้าทั้งหมด 1,638 แบบเลยนะครับผมนี่น่าจะมีทั้งหมดประมาณ900ใบโอเดนย่ามันก็เจ๋งตรงนี้แหละครับของแถมดีราคาไม่แพงเขาก็กำลังจะกลับมาขายใหม่ด้วยรอบนี้แบบว่ายิ่งใหญ่เลยเขาจะขายในวันที่21ตุลาที่เซเว่นทุกเซเว่นเลยขนมเนี่ยจะเป็นตัวเดิมเลยแบบเดิมแล้วก็จะมีการ์ดแบบเนี้ยทั้งหมด147แบบมีทั้งใบธรรมดาทั้งแบบใบพิเศษให้สำหรับเด็กยุคนั้นได้กลับมาสะสมกันใหม่แล้วก็เด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็สะสมได้ด้วยนะ30ปีเลยครับที่เขากลับมาทำให้ใหม่เมื่อก่อนเขาจะมีแค่27พาร์ทใช่ไหมเขาก็จะรันไปเป็นพาร์ทที่28เลยที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับตู้นี้นี่เลยครับเป็นของแถมขนมยุคเก่ายุค80เลยนะครับอันนี้ประมาณปี2528จะเป็นหุ่นยนต์ Wild Farm นะครับ2ตัวสีน้ำเงินกับสีชมพูตอนนั้นพี่ 4-5 ขวบข้างในก็จะมีสับปะรดกวนแถมมานะครับสมัยนั้น20บาทก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับหลายร้อยเลยครับถ้าเป็นสมัยเนี้ยตอนนั้นถ้าไม่อ้อนวอนขอร้องญาติผู้ใหญ่คงยากเหมือนกันตัวโปรดของผมนะ
สมัยนั้นนะครับก็ไปเจอมันอีกครั้งแล้วก็เอามันมากลับมาเก็บสะสมอย่างดีนะครับรอบนี้5ปีได้มั้ยครับกว่าจะได้เจอของเล่นชิ้นนี้ตั้งแต่เก็บสะสมของเล่นทั้งหมดมายากมากครับยังไม่เคยเห็นใครมีสภาพกล่องอย่างนี้เลยครับผมไปตามจีบคนที่ประมูลชนะให้ราคาเขาเพิ่มไปให้เขาขายให้ผมเขาประมูลมาได้มา200ผมก็ไปขอซื้อเขา 2,000 แต่ก็จริงๆก็คุ้มนะเพราะว่ามันก็ไม่เคยเห็นใครมีเหมือนกันอะนี่นะครับที่ผมชอบมากที่สุดในของแถมจากน้ำอัดลมเมื่อสมัยเด็กนี่ครับชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับว่าตามล่าอะไรตามล่ารูปที่เป็นแผ่นยางอยู่ใต้ฝาน้ำอัดลมมันจะมีที่ว่างให้ติดเป็นรูปมีทั้งหมด8รูปภาพนะครับให้เราซื้ออันนี้ตั้งแต่ปี2529เลยนะครับ5ขวบเองครับตอนนั้นแต่ก็จำได้ว่าได้เล่นอยู่ตอนนั้นไปตามร้านน้ำอัดลมกันใหญ่ครับไปแยะกันบ้านผมตอนเด็กๆฐานะไม่ค่อยดีเท่าไหร่พ่อผมทำงานกินเงินรายวันอยู่คนเดียวแทบจะไม่เคยได้ของเล่นอะไรจากพ่อแม่เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าฝังใจกันมาตลอดตั้งแต่เด็กๆว่าแบบเราก็อยากจะมีนะของเล่นที่ต้องไปซื้อบนห้างของ Made in Japan แพงๆราคากล่องหนึ่งหลายร้อยบางตัวก็เป็นพันของพวกนี้ได้แค่มองจริงครับยอมรับเลยไปกับพ่อแม่ก็คือไม่เคยดิ้นไม่เคยร้องเลยเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่ายังไงมันก็ไม่ได้ตอนนั้นพ่อแม่ยังไม่มีฐานะก็ได้แต่ไปอาศัยเพื่อนลูกคนรวยไปขอเขาเล่นแต่เขาโชคดีที่เขาไม่หวงแต่หลักๆก็อาศัยเล่นของแถมขนมเนี่ยนะครับถูกถ้าค่ายขนมเขาไม่ทำของแถมเหล่านี้ขึ้นมานะก็คงจะไม่ค่อยได้เล่นอะไรกันเท่าไหร่คงไม่มีเงินจะไปซื้อนะคงจะเล่นกับปลาดินน้ำมันปลาลูกข่างอะไรกันเหมือนเดิมอันนี้นะครับเป็นชิ้นโปรดที่สุดของผมเพราะเนื่องจากว่ามันเป็นของแถมรองเท้านักเรียนที่หายากที่สุดล็อกกี้เหมียวกับล็อกกี้โจ้หุ่นชักมือในตำนานต่อยมวยนะครับของบาจานี่ซึ่งเวทีเนี่ยมันจะพิเศษตรงที่ว่ามันมีแค่ร้านค้าเท่านั้นแล้วต้องเป็นร้านบาจาที่ใหญ่ด้วยจำได้ตอนนั้นเล่นกันสนุกมากนะตอนนั้นผมก็เพิ่งจะ 5-6 ขวบเองได้ครับครับก็ชอบมากๆแบบมันเจ๋งดิเมื่อก่อนตอนเก็บสะสมใหม่ๆนะเคยโอ้โหเจอคำพูดแบบนี้บ่อยมากเพื่อนบางคนอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยว่างมากเหรอแล้วแต่เขาจะพูดเราก็ไม่ได้สนใจอะไรตรงนั้นเราก็คิดว่าเราชอบอะนะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าเราบ้าจริงเราไม่ได้บ้าเราแค่ชอบสิ่งที่มันไม่เหมือนกับคนอื่นแค่นั้นเองคำที่ว่าโตแล้วยังทำอะไรไร้สาระอยู่ยังเก็บของเล่นยังบ้าการ์ตูนอยู่ผมว่าคำนี้มันใช้ไม่ได้แล้วนะในทุกวันเนี้ยรู้ไหมครับว่าพวกการ์ดการ์ตูนพวกของเล่นเก่าๆเนี่ยราคามันขนาดไหนเพราะทุกวันเนี้ยมันกลายเป็นการลงทุนไปแล้วอย่างที่เราจะเห็นข่าวว่าการ์ดราคาเป็น10ล้านถ้าของปัญญาอ่อนราคาเป็น10ล้านผมว่ามันคงไม่ใช่ของไร้สาระแล้วแหละผมคิดว่าคนที่ยังดูถูกอยู่เขาคงตามโลกไม่ทันเขาไม่รู้ไปโทษเขาไม่ได้หรอกเขาก็คงไม่รู้จริงๆอ่ะเขาก็คงไม่รู้ว่าแบบมันมีราคามันทำเงินได้อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ของสำหรับคนเนิร์ดคนอ่อนด๋อยอะไรแล้วนะมันเป็นของคนที่แบบเขาชอบในอดีตชอบอะไรตอนเด็กๆตอนที่เขาโตมาเขาประสบความสำเร็จในชีวิตมีเงินมีทองแล้วเขาอยากจะกลับมาเก็บมากกว่ามันไม่ใช่ของไร้สาระของน่าดูถูกต่อไปแล้วครับ